เมื่อวานที่เราไปดูที่ตัวรถยนต์ไฮบริดนะก็แบตเตอรี่อย่างที่เห็นนี่แหละก็คือตัวสวิตช์ปลั๊กที่เราดึงมาเมื่อวานเนี่ยคือจริงๆแล้วปัญหาที่เกิดเมื่อวานเนี่ยไม่ได้เกิดจากปัญหาที่เราดึงสวิตช์ปลั๊กนะเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากที่เขาไปโมดิฟายในตัวชิปเล็กติกชิปตัวนั้นอะว่าเขาบอกกดย้ำแล้วมันก็กลับมาเป็นปกติก็แสดงว่าจุดที่เขาโมดิฟายทำให้เกิดปัญหาแต่มันก็ทำให้เราได้เห็นว่าในกรณีที่เราทำอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับระบบไฟแรงสูงนะสุดท้ายเราต้องมาเช็คความพร้อมในการทำงานของระบบก็คือพอออนระบบปุ๊บเนี่ยมันต้องขึ้นคำว่า ready ขึ้นมาถ้ามันขึ้นอย่างนั้นแสดงว่าโอเครถเราที่เราแก้ไขมาไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามันไม่ขึ้นมันขึ้น warning master warning ขึ้นมาเนี่ยอันนี้แสดงว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นนะเราก็ต้องแก้ไขเพราะฉะนั้นการแก้ไขก็สิ่งที่ทุกคนต้องมีนะครับถ้าคนที่ประกอบกิจการเนี่ยมันต้องมีเครื่องมือสแกนต้องมีเครื่องมือสแกนและเครื่องมือสแกนเนี่ยต้องเป็นเครื่องมือสแกนที่มัน cover รุ่นรถโดยเฉพาะรุ่นรถของ EV นะมันต้อง cover ด้วยดังนั้นเนี่ยในการที่เราจะซื้อเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้อย่าซื้อเพียงเพราะโบชัวร์เพียงเพราะโฆษณานะให้คนขายมาทำให้เราดูเลยรถรุ่นนี้ทำได้ไหมรถรุ่นนี้ทำได้ไหมทำได้แล้วมันทำได้ขนาดไหนเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยมันเข้าแรกไม่ครบทุกฟังก์ชันนะ EVD MG อาจจะเข้าได้แค่ระดับหนึ่งแต่พอเข้าไปดูลึกๆเข้าไม่ได้อันนั้นหมายความว่าเขาไม่ปล่อยซอฟต์แวร์ออกมาอันนั้นบริษัทที่ขายอุปกรณ์พวกนี้ก็ต้องรอจนกว่าเจ้าของเขาจะปล่อยออกมาถึงจะมาอัพตัวนี้ได้ในบางครั้งเนี่ยมันใช้ไม่ได้อย่างตัวนี้ EVไม่มีเลยตัวนี้ EV ไม่มีเลยนะครับแต่จะใช้ได้กับเครื่องยนต์ ICE ทั่วๆไปนะทีนี้ในตัวที่เราดึงมาเมื่อวานเนี่ยนะสวิตช์ปลั๊กกิ๊บเนี่ยมันมีฟิวอยู่ฟิว125แอมป์เป็นฟิวไฮโวลต์นะครับที่มันอยู่ข้างในนะก็จะมีฟิวแบบนี้นะครับมีฟิว125แอมป์แอร์นะหรืออาจจะเป็นฟิวที่มากกว่านี้ก็ได้ลองดูนะครับนะเป็นฟิวนะเอาไว้ป้องกันในกรณีที่เกิดการลัดวงจรอย่างรุนแรงเพราะนั้นฟิวตัวนี้ก็จะโปรเทคฟิวนี้แพงมากนะตัวหนึ่ง 4-5,000 บาทโดยประมาณนะของใหม่นะฟิวแพงนะครับทีนี้เมื่อวานนี้ที่เราดูเนี่ยเราก็จะพบว่าที่ตัวรถมีระบบระบายความร้อนโดยที่มันมีตัวโบเวอร์ติดอยู่ที่ด้านข้างใช่ไหมโบเวอร์ก็จะติดอยู่ที่ด้านข้างของแบตเตอรี่ก็คือตัวโบเวอร์ก็จะอยู่ที่นี่นะเพราะฉะนั้นโบเวอร์ก็จะดึงอากาศเย็นจากในห้องโดยสารที่อยู่ตรงริมประตูเนี่ยดึงเข้ามาโดยผ่านโบเวอร์แล้วโบเวอร์ก็เป่าวิ่งลงข้างล่างแล้วออกข้างบนออกนั่งตัวระบายแรงดันที่อยู่ท้ายรถนะอันนี้ก็จะเป็นตัวระบายแรงดันออกนะครับนี่ก็เป็นตัวโบเวอร์ตัวนี้ปรับความเร็วรอบได้นะครับนะไม่ได้เป็นconstant นะไม่ใช่เป็นความเร็วแบบคงที่ความเร็วก็จะแวรี่ได้ตามนะครับตามอุณหภูมิที่เกิดขึ้นก็คือตัวอุณหภูมิจริงๆก็คือเซ็นเซอร์ที่อยู่ที่แบตเตอรี่นะครับชุดเซ็นเซอร์ที่อยู่ที่แบตเตอรี่เนี่ยจะทำหน้าที่ในการรับรู้ว่า
อุณหภูมิของแบตเตอรี่เนี่ยสูงหรือต่ำนะครับเพื่อที่จะได้เอาไปควบคุมการทำงานของโบว์ให้ระบายความร้อนของอากาศออกมาก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่3ตัวเนี่ยนะก็คือเซ็นเซอร์หัวท้ายนะเนี่ยหัวท้ายแล้วก็ตรงกลางเซ็นเซอร์3ตัวเป็นเทอร์มิเตอร์นะครับเป็นเซ็นเซอร์ที่เป็นเทอร์มิเตอร์นะก็ลองดูเซ็นเซอร์อุณหภูมินะครับทีนี้การตัดไฟแรงสูงครับผมเหมือนกันเพียงแต่ว่าตำแหน่งไม่เหมือนกันเหมือนกันเพราะว่าไอ้คอสหรือพวกแคมปี้รถปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันถ้าไม่ใช่รุ่นประมาณปี15นะตั้งแต่15ขึ้นมาเนี่ยแบตเตอรี่จะไปอยู่ใต้เบาะผู้โดยสารเพราะนั้นโบเวอร์ก็จะดึงแบบเดียวกันแต่ดึงตรงน่องเราเนี่ยพอเวลาเรานั่งไอ้น่องเราก็จะชิดกระบอกถูกไหมมันก็จะมีกริลตรงนี้แล้วฟิลเตอร์อยู่ตรงใต้กระบอกเช่นเดียวกันพวกนี้คือต้องระมัดระวังก็คือพวกฝุ่นละอองแล้วก็การวางของปิดบังทิศทางการไหลของอากาศเช่นนั่งข้างหลังเนี้ยสมมตินั่งข้างหลัง4คนพอ4คนปุ๊บไอ้คนนั่งก็จะไปเบียดช่องเนี้ยหรือบางรุ่นของแคมรี่เนี่ยแคมรี่จะดูดจากด้านหลังเบาะข้างบนบางคนชอบวางตุ๊กตาพวกนี้ก็จะบังวันนั้นก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องคอยเซอร์วิสฟิลเตอร์ต้องเซอร์วิสก็ต้องเปิดเช็คดูว่านะครับฟิลเตอร์ก็เป็นอากาศเป็นกระดาษนะฟิลเตอร์เป็นกระดาษฟิลเตอร์ที่อยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ตัวนี้นะฟิลเตอร์อยู่ตรงนี้ทีนี้ในรถยนต์ของไม่ว่าจะเป็นไฮบริดหรือรถยนต์ไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับที่เป็น BEV เนี่ยมันจะมีการตัดไฟแรงสูงของรถยนต์ในกรณีที่เราจะทำการเซอร์วิสไม่ว่าจะเซอร์วิสเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับไฟแรงสูงเราต้องตัดไฟนะครับทีนี้การตัดไฟแรงสูงเนี่ยมันทำได้อย่างไรบ้างและที่นี้ยกตัวอย่างของ Toyota นะครับการตัดไฟแรงสูงก็คือการทำให้ซิสเต็มแมนิเลตัวนี้ชัตดาวน์หรือชัตออฟก็คือไม่ทำงานซึ่งมันอาจจะทำงานโดยอัตโนมัติหรือทำงานโดยการควบคุมของเราเองก็ได้อะไรบ้างที่มันมีส่วนทำให้มันเป็นออโตเมติกชัตออฟหนึ่งการออฟสวิตช์มันคือการตัดการทำงานของชุดดีเลย์ใช่ไหมสองแอร์แบกตัวหนึ่งตัวใดเนี่ยอันนี้แอร์แบกยิ่งดีพลอยก็คือแอร์แบกลูกหนึ่งลูกใดทำงานนะแอร์แบกลูกหนึ่งลูกใดทำงานเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการชัตออฟของซิสเต็มในดีเลย์โดยอัตโนมัติถามถัดมาก็คือเราเปิดฝาครอบของอินเวอร์เตอร์ที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะที่เป็นฝาครอบด้านบนออกเนี่ยก็คือการทำให้อินเตอร์ล็อกเนี่ยมันถูกถอดออกโดยอัตโนมัติก็เท่ากับเป็นการทำให้ตัวซิสเต็มแมนิเลเนี่ยออโตเมติกชัตออฟนะตีสาย power cable ก็คือสายไฟแรงสูงอันนี้ถูกถอดออกนะเพราะว่ามันมีอินเตอร์ล็อกอยู่เพราะนั้นถ้าสายเส้นนี้ถูกถอดออกซิสเต็มเมนิเลก็ถูกตัดเช่นเดียวกันแล้วก็5สวิตช์รับติ๊กก็คือตัวเซฟตี้ที่เราดึงออกที่มีฟิวอยู่อันนี้เราก็เท่ากับเป็นการตัดอินเตอร์ล็อกออกนะครับแล้วก็กรณีอื่นๆนะ
ที่มันเกิดข้อบกพร่องเกิดขึ้นเช่นสายค่าความต้านทานความเป็นฉนวนลดลงระบบมันจะชัตดาวน์มันเองอันนี้คือการดับไฟทีนี้ในกระบวนการเมื่อวานเนี่ยที่ผมให้เราดูในเรื่องการดับไฟเนี่ยเมื่อมีการดับไฟแล้วเนี่ยกระบวนการเนี่ยนะครับเมื่อมีการดับไฟนะเนี่ยเมื่อวานนี้ที่เราทำเห็นไหมครับเราออฟแล้วเอาลูกกุญแจเก็บออกห่างจากตัวรถไม่น้อยกว่า5เมตรนะแล้วก็ถอดขั้วลบแบตเตอรี่ออกอันนี้แค่นี้มันก็คือการตัดไฟแล้วเพราะว่าไอ้ system ในรีเลย์เนี่ยมันทำให้มันจะเอาไฟจากแบตเตอรี่12โวลต์ไปใช้งานเพราะนั้นเมื่อแบตเตอรี่12โวลต์ไม่มี system ในรีเลย์มันก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้อันนี้เราเรียกว่าเป็น disabled vehicle ก็คือรถยนต์ทำงานไม่ได้แต่ถ้าในกรณีที่เราจะทำเกี่ยวกับระบบไฟแรงสูงเช่นถอดคอมเพรสเซอร์ถอดอินเวอร์เตอร์เนี่ยเราต้องตัดที่เซอร์วิสอัพทิฟด้วยอันนี้หมายถึงว่าในกรณีนี้ก็คือเป็นการไอโซเลตชัตดาวน์ก็คือทำให้รถมันไม่ทำงานเฉยแต่ถ้าเราต้องการทำให้มันมีความปลอดภัยในขณะที่เราปฏิบัติงานในการซ่อมในการเปลี่ยนเราต้องดึงสวิตช์ปลั๊กอินตัวนี้ออกนะดึงสวิตช์ปลั๊กอินตัวนี้ออกแล้วก็รอ10นาทีการรอ10นาทีก็คือรอให้อะไรครับซีมันดิชาร์จออกนะการรอ10นาทีคือรอให้ซีมันดิชาร์จออกนะครับและในขณะเดียวกันเฉพาะรุ่นนี้นะเฉพาะรุ่นนี้เมื่อครบ10นาทีแล้วปุ๊บเนี่ยเราเรียกว่าต้องไปยืนยันด้วยว่าไฟมันเป็นสูงโลก็คือตำแหน่งของอินเวอร์เตอร์ตรงเนี้ยที่มีสายไฟไฮโวลต์เข้ามาเนี่ยก็คือสายไฟชุดนี้ที่วิ่งเข้ามาเนี่ยมันคือมาจากแบตเตอรี่ของรถถูกไหมเพราะนั้นพอครบ10นาทีปุ๊บเนี่ยเราต้องวัดตำแหน่งตรงนี้ด้านในเปิดฝาครอบแบบเนี้ยเราจะเห็นมีขั้วบวกลบเห็นไหมอันนี้คือคอนเนคเตอร์ชุดนี้แล้วก็ขั้วบวกลบวัดมันต้องเป็นสูงโวลต์ถ้าสูงโวลต์เนี่ยปลอดภัยแน่นอนแต่บางทีมันอาจจะไม่ใช่0โวลต์อาจจะเป็น1ก็ถือว่าปลอดภัยนะครับตั้งแต่1 2พวกนี้อาจจะมีค้างอยู่ได้นะอันนี้เราเรียกว่าเป็นการยืนยันไฟแรงสูง High Voltage Confirmation นะครับพวกนี้เป็นการยืนยันเช่นเดียวกันนะการยืนยันเพราะนั้นในกรณีที่เราจะปฏิบัติงานพวกนี้สิ่งสำคัญก็คือในการทำงานตรงนี้ต้องไม่ลืมนะครับเราต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันชุด PPE นะที่เกี่ยวกับไฟแรงสูงนะครับต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันทีนี้ถ้าในกรณีแอร์แบ็กทำงานอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยถ้าแอร์แบ็กทำงานมันจะชนด้านหน้าหรือชนด้านข้างมันก็จะทำให้ ECU เนี่ยไปตัดการทำงานของซิสเต็มแมนิเลย์นะไอ้ซิสเต็มแมนิเลย์เมื่อวานเนี่ยที่เราดูที่มันมีการทำงานของรีเลย์ด้านบวกรีเลย์ด้านลบแล้วก็ พีชาร์จรีเลย์ที่มันมีรีเลย์3ตัวใช่ไหมมันถูกคอนโทรลโดย ECU ของรถยนต์เพราะนั้นในการเกิดอุบัติเหตุเกิดชนปุ๊บแอร์แบ็กทำงานใช่ไหมแอร์แบ็กทำงานพอแอร์แบ็กทำงานปุ๊บเนี่ยมันจะสื่อสารไปยัง ECU ของรถยนต์โดย ECU ของแอร์แบ็กสื่อสารมาเพราะนั้น ECU ของรถยนต์รับรู้ว่ามีสัญญาณมาจากอันชนก็คือ ECU ของแอร์แบ็กมันก็จะตัดทันทีเพราะเงื่อนไขไม่อยู่แค่นี้ถ้ามีการสื่อสารมาจากแอร์แบ็กปุ๊บแสดงว่ามันเกิดการชน ECU ต้องตัดรีเลย์ก็ทำให้รีเลย์ไม่ทำงาน
พราะนั้นก็เท่ากับว่าอย่างที่บอกเมื่อเกิดการชนแล้วแอร์แบบรูปหนึ่งรูปใดทำงานแสดงว่าไฟแรงสูงมันถูกดับนะแสดงว่าไฟแรงสูงมันถูกดับแต่ก็ต้องมาลืมอีกเช่นเดียวกันถ้าเข้าไปทำงานเกี่ยวกับตัวมันเองถึงแม้ว่าไฟแรงสูงจะถูกดับแล้วต้องใส่ชุด PPE นะอันนี้คือตัวอินเตอร์ล็อกที่มีการติดตั้งอยู่ในรถยนต์รุ่นนี้มีอยู่3จุดนะครับอินเตอร์ล็อก1ฝาท่ออินเวอร์เตอร์เห็นมั้ย2สายเคเบิลไฟแรงสูง3สวิตช์ปลั๊กที่พนักงานต่อทุกโรงงานครับอันนี้เป็นฟิวส์125แอมป์แอร์เพราะนั้นไอ้ฟิวส์125แอมป์แอร์เนี่ยมันต่อเชื่อมแบตเตอรี่เข้าด้วยกันนะแบตเตอรี่มันจะถูกต่อเชื่อมด้วยฟิวส์125แอมป์แอร์2ชุดตรงเนี้ยแล้วเชื่อมด้วยฟิวส์125แอมป์แอร์นะเพราะนั้นไอ้ฟิวส์125แอมป์แอร์ตัวเนี้ยมันก็จะทำให้แบตเตอรี่ด้านนี้กับด้านนี้ต่ออนุกรมกันนะอันเนี้ยต่ออนุกรมกันนะครับโดยมีสะพานไฟก็คือฟิวทำหน้าที่เป็นสะพานต่อเชื่อมเพราะนั้นไฟที่มันจะจ่ายไปยัง power cable เนี่ยรีเลย์บวกกับรีเลย์ลบแล้วก็พรีชาร์จรีเลย์เนี่ยมันก็จะถูกควบคุมโดย ECU เช่นเดียวกันเพราะนั้นสายกาวของ ECU ตัวเนี้ยขาดหรือ open circuit ปุ๊บไฟที่จะมาคอนโทรลรีเลย์ไม่มีนะไฟที่จะมาคอนโทรลรีเลย์มีเพราะว่าอันนี้คือสายกาวสายกาวของ ECU ที่จะมาคอนโทรลรีเลย์ก็คือรีเลย์ที่ทำหน้าที่ในการจ่ายไฟตัวนี้เพราะนั้นแน่นอนถ้าเราถอดสวิตช์ปลั๊กเราเปิดฝาครอบแล้วก็ถอดสายออกยังไงก็ไม่ทำงานยกเว้นเรามาต่อมันให้ลบเราเราต่อเอาสายเนี่ยมาลงกราวเลยรีเลย์ทำงานนะรีเลย์ทำงานได้ถ้าออนระบบถ้ากับเราบังคับให้มันทำงานสำหรับการสวิตช์การสวิตช์นะครับการสวิตช์เนี่ยครับในรูปแบบนี้ทำไมต้องเอารีโมทไปหาท่านพอก็เขากลัวในเรื่องของการแอคทีเวตที่มันอาจจะมีสัญญาณคลื่นวิทยุภายนอกที่แรงกว่าอาจจะทำให้เกิดการแอคทีเวตเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้สอนโค้ดลบนะถูกไหมพอเราออฟปุ๊บรีโมทเราไปเก็บอยู่ขั้วลบเนี่ยจะถอดขั้นตอนสุดท้ายเพราะนั้นระหว่างที่เราออฟเนี่ยมันอาจจะเกิดการแอคทีเวตขึ้นมาได้โดยสัญญาณภายนอกที่แรงกว่าอาจจะมากวนและทำให้ระบบมันทำงานไม่ได้คือพวกนี้มันเป็นเรดิโอเวฟอะคลื่นวิทยุเพราะว่าที่ตัวรถมันจะมีเสาอากาศถูกไหมที่ตัวรถมันจะมีเสาอากาศเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราถือรีโมทแล้วเราไปจับประตูเนี่ยรีโมทที่อยู่ที่เราเนี่ยมันจบสัญญาณไปที่เสาอากาศเสาอากาศมันรับสัญญาณปุ๊บมันก็จะฟีดแบ็กกลับไปที่ชุดคอนโทรลทำให้ระบบเปิดนั้นในขณะที่เรายังไม่ได้ถอดโค้ดล็อกเนี่ยแล้วถ้าระยะการส่งสัญญาณเนี่ยมันอยู่ในระยะที่มันทำงานได้มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานึกถึงเวลาเราขับรถไปตำต่างจังหวัดเรากำลังฟังวิทยุเพลินๆพอผ่านสถานีหน่วยงานพวกทหารถูกไหมมีวิทยุแทรกขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือใครขับรถผ่านหน้ากรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเดี๋ยวนี้พอดีรังสิตอ่ะใครที่ฟังข่าวอยู่จะฟังไม่รู้เรื่องเลยมันจะมีคลื่นแทรกเข้ามาเลยเพราะว่าคลื่นมันแรงไปใช่ไหมแต่พอเลยระยะไปแล้วเราฟังเราได้ตามปกติอันนี้เขาเน้นในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักนะครับเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักและในกรณีที่รถที่แบตเตอรี่อาจจะอยู่ข้างหลังหรืออยู่ใต้เบาะอย่างเงี้ย
พวกนี้เราก็ต้องรู้ตำแหน่งของแบตเตอรี่ด้วยนะครับและในกรณีที่อันนี้ในกรณีเรามีรีโมทปุ๊บออฟเอาไปเก็บถอดเข้าระบบในกรณีหารีโมทไม่เจอนี่ในกรณีอิมเมอร์เจนซี่เคสนะเอ็กซิเดนต์นะคนที่จะไปเรสคิวไปช่วยเหลือเนี่ยต้องรู้ถ้าหารีโมทไม่เจอเปิดฝากระโปรงแล้วถอดฟิวออกนี่ก็จะรู้ได้ไงฟิวตัวไหนไม่รู้ถ้าเรารู้แล้วก็ดึงฟิวมันออกได้เช่นในที่นี้ดึงฟิว IG 2ของตัวเว็บภาพรุ่นนี้ฟิว IG 2ดึงออกเพราะฟิว IG 2เนี่ยมันคือฟิวที่ไปคอนโทรลตัวนี้นะฟิวที่จะจ่ายไฟมาให้ ECU แล้วมาคอนโทรลชุดนี้ให้ทำงานทีนี้ในกรณีที่ไม่รู้ว่าทำไงถอดฟิวทุกตัวถอดฟิวทุกตัวนะครับถอดฟิวทุกตัวคือไม่ใช่เรื่องตลกนะอันนี้คือหลักการเลยถ้าเราไม่รู้คุณต้องถอดฟิวออกทุกตัวขนาดมันเท่ากันเลยครับไม่เท่าขนาดฟิวมันจะอาจจะเป็นคาติฟิวอาจจะเป็นมินิฟิวหรืออาจจะเป็นสแตนดาร์ดฟิวไม่ถึงบางทีไซส์เท่ากันแต่แอมแต่ละตัวที่ต้องจำไหมถ่ายรูปเราก็ถ่ายรูปนะนะเขาก็ถ่ายรูปอ่ะอันนี้คือหลักปฏิบัตินะในกรณีที่หารีโมทไม่เจอเนี่ยคุณต้องชัตดาวน์มันให้ได้ครับวันแบตเตอรี่อันนี้เมื่อวานนี้อยู่ข้างหลังเห็นไหมครับในแบตเตอรี่อยู่ข้างหลังทีนี้ในกรณีเซอร์วิสถ้าเราจะเซอร์วิสเองเช่นเราเปลี่ยนถ่ายของเหลวใช่ไหมข้างล่างเนี่ยเปลี่ยนตัวเนี้ยอันนี้ตัวนี้นะครับอันนี้ตัวเดรนปั๊กเนี่ยไฮบริดซิสเต็มคูลแลนต์เนี่ยก็คือชุดนี้นะชุดนี้เวลาเราถ่ายน้ำหล่อเย็นของมอเตอร์ของอินเวอร์เตอร์ถ่ายที่ตัวนี้นะครับถ่ายที่ตัวนี้อันนี้คือถ่ายข้างล่างแต่เวลาเติมข้างบนที่ถังพักเมื่อวานที่เราเห็นอยู่ตรงขวามือนะอันนั้นเติมส่วนถ่ายตรงนี้ทีนี้ด้านนี้กับด้านนี้ก็คือตัวนี้กับนี้อันนี้คือน้ำมันหล่อลื่นสารหล่อลื่นชุดเฟืองท้ายนะครับหมายถึงว่าต้องปิดดิไม่ต้องถ้าเป็นคูลแลนต์เนี่ยคูลแลนต์ปิดแล้วก็ไปเติมข้างบนนะแล้วก็รันระบบก็คือเปิดระบบให้มันทำงานถ้ามันพร่องลงไปแล้วก็เติมลงไปส่วนไอ้ตัวนี้ถ่ายข้างล่างก็คือถ่ายที่ตัวนี้ถ่ายเสร็จเติมข้างบนก็ปิดแล้วก็เติมตัวนี้เติมก็ให้มันลดลงมานิดหน่อยนะครับหรือถ้าเราจะวัดปริมาณก็ได้นะ 3.6 วอตต์อันนี้เป็น WS เนี่ยเป็นสีแดงน้ำทิมก็คือเจียวตรงกระติกอะไรนะครับเป็นน้ำมันเจียวตรงกระติกนะในการสวิตช์เนี่ยนะครับก็ถ้าถามผมเนี่ยเปลี่ยนเร็วดีที่สุดนะถ้าถามผมนะเรียนเร็วดีที่สุดอันนี้เมื่อวานเราทำแล้วนะแต่เมื่อวานนี้พวกเราไม่ได้ทดลองทำกันนะที่อยากให้พวกเราได้ทดลองทำเดี๋ยววันนี้ถ้ารถยังอยู่ไหมรถยังอยู่ก็ช่วงพักก็ลองขอยืมเจ้าของรถเขาทำดูนะ ไม่พักหรอกไม่วันนะแล้วก็เห็นมีคลอสเห็นได้ขับคลอสมาไฟแดงดีป่ะ
โตต้าครอสอ่ะใช่ป่ะใช่ใช่ของเราอ่ะอันนั้นก็ทำได้ไฮบริดหรือเบนซินแต่ไม่ไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยคอสป้ายแดงอ่ะทีนี้รถยนต์ BEV รถยนต์ไฟฟ้านะครับในภาพที่เป็นภาพของ BYD นะครับ BYD Auto 3ที่เห็นเนี่ยอันเนี้ยภาพแบบภาพอันนี้ผมมาจาก Emergency Response Guide นะครับก็จะทำให้เราได้เห็นว่าด้านข้างกับด้านบนเนี่ยมองด้านบนกับด้านข้างเราเห็นว่ามันมีอุปกรณ์สีส้มทั้งหมดเป็นไฟแรงสูงนะครับแล้วก็รถยนต์BYD เนี่ยแรงดันไฟฟ้าอยู่ในกลุ่ม400โวลต์นะครับนะแรงดันไฟฟ้าอยู่ในกลุ่ม400โวลต์รุ่นนี้อันนี้ผมจะแป๊กให้ดูเป็นรุ่น 60.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับเป็นรุ่นท็อปนะก็ระยะทางในการวิ่งก็ระยะทางในการวิ่งก็ตามสภาพ real range เห็นไหม real range ก็คือระยะทางจริงนะระยะทางจริงเพราะฉะนั้นที่เราเห็นบริษัทรถยนต์ขายเนี่ยมันไม่ใช่ระยะทางจริงนะเป็นระยะทางที่มาจากห้องแล็บทดสอบสั้นๆระยะสั้นๆแล้วมาคำนวณเราก็จะได้ตัวเลขโอ้โหมันวิ่งแค่480 500แต่เวลาวิ่งจริงเนี่ยอันนี้นะ 60.5 กิโลเนี่ยที่มันวิ่งได้จริงๆเนี่ย480กิโลนะที่ไม่ใช่จะวิ่งได้จริงที่เขาโปรโมทโฆษณา480กิโลแต่พอเวลาวิ่งจริง330กิโลนะอย่างของผมเนี่ย412กิโลนะตำหนักเขาบอกวิ่งได้412กิโลผมวิ่งไปเต็มที่เลยเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ 20% เนี่ย 23% ได้ประมาณ310กิโลเมตรได้ประมาณ310กิโลเมตรอันนี้เหลือประมาณ 20% ต้องหาที่ชาร์จแล้วผมทดลองวิ่งจากกรุงเทพจากรังสิตไปพิจิตรโดยที่ไม่ชาร์จเลยเนี่ยได้แค่ตัวพิจิตรถ้าไปมากกว่านั้นเสี่ยงเกินถ้าวิ่งตอนกลางวันจะได้ตามตัวเลขที่ผมบอกถ้าวิ่งกลางคืนตัวเลขจะลดลงเพราะไฟหน้าไฟหน้ามันจะติดขึ้นมาดังนั้นก็เราก็ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนจะไปยึดว่าทำไมมันไม่ใช่ตัวเลขเหมือนที่มันบอกเลยอันนั้นคือถ้าที่เขาใช้ในเรื่องการตลาดถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิด